อข่าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด-19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมนายกรัฐมนตรีลงคำสั่งตั้ง10ศูนย์เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับผู้ปฏิบัติค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโควิด-19 หรือสบค.ลงนามในคำสั่งเรื่องการจัดโครงสร้างของสบค.เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้มีการจัดโครงสร้างดังนี้ค่ะ 1. สำนักงานเลขาธิการมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหัวหน้าสำนักงาน 2. สำนักงานประสานงานกลางให้เลขาสมช.เป็นหัวหน้าสำนักงาน 3. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ปลัดสาธารณสุขเป็นหัวหน้าศูนย์ 4. ศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 5. ศูนย์ปฏิบัติการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ 6. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้าให้ปลัดพาณิชย์เป็นหัวหน้าศูนย์7ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและดูแลคนไทยในต่างประเทศให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์8ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหัวหน้าศูนย์ค่ะ9ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์และ10ค่ะศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ซึ่งทั้ง10ศูนย์จะต้องรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ได้รับทราบและนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สามารถปรับปรุงโครงสร้างได้นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์ยังสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ด้านกฎหมายด้านธุรกิจและด้านอื่นๆอีกได้ตามสมควรค่ะด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะขอประชาชนช่วยกันยับยั้งเฟคนิวส์ไม่มั่นใจไม่แชร์ต่อค่ะนายพุทธิพงษ์ปุณณกานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการดำเนินคดีกับผู้นำเข้าและส่งต่อข่าวปลอมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ว่ากระทรวงดิจิทัลจะร่วมกับตำรวจตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่องและจากนี้ไปจะทำงานให้หนักขึ้นพร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าหากได้รับข่าวสารแต่ไม่มั่นใจในข้อมูลไม่มีต้นต่ออ้างอิงข้อมูลไม่มั่นใจไม่แชร์ต่อเฟกนิวทั้งหมดจะหยุดที่ท่านและจะช่วยลดปริมาณเฟกนิวในสถานการณ์แบบนี้ได้ส่วนกรณีข่าวบิดเบือนได้ข่าวมาส่วนหนึ่งแล้วไปเขียนเติมอารมณ์ความรู้สึกและส่งต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้เกิดความเสียหายในสังคมได้ค่ะทางนี้ยอมรับว่าปัจจุบันมีการใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศเช่น Facebook และ Twitter ทำให้ยากต่อการบล็อกหรือว่าลบข้อมูลซึ่งได้มีการหารือกับทาง Facebook และ Twitter เพื่อลบข้อมูลที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศค่ะบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศติดโควิดค่ะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมกำลังกักตัวเองและยังคงทำงานต่อไปค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย55ปีติดเชื้อโควิด-19 หลังผลการตรวจออกมาเป็นบวกโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้แถลงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าตนมีอาการติดเชื้อโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรงพร้อมกำลังกักตัวเองและจะทำงานนำรัฐบาลต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ที่ระบาดในอังกฤษซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวว่าผมกักกันตัวเองแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่บริหารประเทศผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางนี้สถานการณ์ที่ระบาดโควิด-19 ในสหราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อแล้ว 11,658 คนและเสียชีวิต578รายอีกด้วยค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา7นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN